ชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณเพ็ญพรรคคุณพฤกษ์คุณพจน์และคุณสุดสวยบุตรและธิดาของท่านได้รับส่วนแบ่งเป็นบุญค่าเท่าๆกันรายการสุดท้ายของมรดกคือตึกรัตนชาติพันลบท่านยกให้คุณสุดสวยและคุณเพ็ญพรรคถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันท่านระบุไว้ในพินัยกรรมว่าให้คุณเพ็ญพรรคดูแลคุณสุดสวยเหมือนหรือใกล้เคียงกับที่ท่านดูแลต่อไปเป็นผู้ครองมรดกชั้นหลานครับหลานคือครูเพ็ญตการคุณพัชระและคุณมนัสสุขได้ที่ดินคนละ1แปลงตีราคาแล้วใกล้เคียงกันโฉนดครบ3ฉบับอยู่ในซองนั้นนะครับระบุชื่ออยู่ที่หน้าซองทั้ง3คนมีสิทธิ์เบิกค่าเรียนสูงที่สุดเท่าที่แต่ละคนต้องการจากเงินกองกลางรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเบิกได้จนกว่าจะเรียนจบนอกจากนี้ทุกคนจะได้รับเงินสดคนละ5ล้านบาททุกคนได้รับเครื่องประดับมีมูลค่าไล่เลี่ยกันตามที่ระบุไว้ในรายการทรัพย์สินนี้แล้วแล้วอภิรมย์ล่ะครับดอกศอกล่ะดอกศอกได้อะไรบ้างประกอบดอกศอกได้อะไรมีผู้ได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกอีกดังนี้ครับถามว่าดอกศอกได้อะไรบ้างตอบมาสิดอกศอกได้อะไรบ้างตอบมาตอบมาสิตอบมาคุณนายตอบมาตอบมาน้าเฉลยพันธะได้เงินสด 300,000 บาทนางจวนวิลาเงินสด 100,000 บาทนางสาวจิ๋วต้องตาเงินสด 50,000 บาทนายสมกันกล้าเงินสด 50,000 บาทแล้วดอกศอกอภิรมย์แล้วเดียล่ะได้อะไรไม่มีชื่อคุณอภิรมย์ฤดีรัตนชาติพันลบในพินัยกรรมนี้เลยครับพินัยกรรมจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับไม่มีชื่อคุณอภิรมย์ฤดีครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงเขาไม่ได้นะไม่จริง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 โอ้ยอะไรเนี่ยไปมันไปไปไปหนีไปหนีไปได้ไงฮะได้ยังไงก็ไอ้โศกมันบอกไงว่าคุณท่านจะให้ก็แกได้ยินแล้วนี่ว่าไม่มีชื่อหลานแกที่ไม่มีเนี่ยมันปลอมหรือเปล่าล่ะยายจ๋าพ่อเธอจ๋าศอกยายกำลังเรียกร้องสิทธิ์ให้เองเองมีสิทธิ์นี่แม่สนใจไปทวงสิทธิ์ที่อื่นที่นี่ไม่มีทำไมจะไม่มีไอ้ศอกมันก็หลานเหมือนกันหลานเหรอแล้วทำไมท่านไม่ให้ล่ะคือพ่อให้ดอกศอกให้ดอกศอกอยู่บ้านนี้ไปจนตายสุดสวยอย่าเพิ่งพูดอะไรดีกว่าเราต้องเชื่อในหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่คุณพ่อบอกถามเลยถามเลยสิถามเลยไม่ต้องไม่ต้องถามแต่คุณเพ็ญคะหกปากเลยนี่ไม่ใช่เรื่องของแกนะนั่งลงเดี๋ยวนี้พี่เพ็ญครับผมว่าถามคุณประกรณ์เถอะครับไม่ต้องไม่ต้องถามใครทั้งนั้นน่ะถามถามประกรณ์ประกรณ์พูดพูดเร็วๆพูดเร็วๆนี่คุณเป็นทนายใช่ไหมถ้าเป็นทนายนะพูดเลยพูดออกมาเลยว่าคุณท่านสั่งอะไรไว้บ้างไม่ต้องกลัวพูดเป็นความจริงครับท่านมอบหมายผมเนี่ยแก้ไขพินัยกรรมบางส่วนคือให้
คุณอภิรมย์ฤดีได้ทุกอย่างเท่ากับหลานคนอื่นยกเว้นที่ดินและเครื่องเพชรเพราะเป็นของคุณหญิงท่านให้แต่ลูกหลานคุณหญิง